มัมลาโคนิกสวยสะพรั่งในวัย62ปีเปิดใจให้รักครั้งใหม่หนุ่มรุ่นน้องอายุห่างครึ่งรอบกลับมาสวยเปล่งปลั่งมีออร่าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเป็นเพราะมัมลาโคนิกศิลปินอารมณ์ดีวัย62ปีหันมาโฟกัสเรื่องสุขภาพอย่างจริงจังหรือเป็นเพราะมีหนุ่มคนพิเศษเข้ามาช่วยดูแลหัวใจกันแน่ล่าสุดเจ้าตัวก็ไม่รอช้าขอออกมาเคลียร์ข้อสงสัยไขข้อข้องใจในประเด็นดังกล่าวแบบหมดเปลือกพร้อมกับยอมรับว่าตอนนี้ตนมีหนุ่มรุ่นน้องอายุห่างกันกว่าครึ่งที่กำลังศึกษาพูดคุยกันอยู่จริงแต่เรื่องที่ดูสวยดูเปล่งปลั่งขึ้นสาเหตุหลักน่าจะเป็นเพราะการดูแลสุขภาพมากกว่าก่อนที่มัมลาโคนิกจะตบท้ายการสัมภาษณ์แบบคลายความกังวลให้กับแฟนๆด้วยว่าไม่หวั่นว่าจะเป็นรักที่ต้องโดนหลอกเพราะในอดีตก็เคยได้รับบทเรียนกับเรื่องทำนองนี้เยอะแล้วที่ดูเปล่งปลั่งขึ้นสวยขึ้นจริงๆแล้วพี่มัมต้องบอกเลยว่าไม่เกี่ยวกับความรักเลยแค่แต่เป็นการดูแลตัวเองล้วนๆเลยค่ะเพราะเราทำงานอยู่ในวงการเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่ถามว่าได้มีโอกาสโพสต์ภาพหนุ่มคนที่คุยอยู่บนอินสตาแกรมบ้างหรือยังอันนี้ก็ต้องไปหาดูนะคะเพราะเวลาไปเที่ยวเราก็ถ่ายรูปกับเพื่อนๆหลายคนมากดังนั้นต้องดูกันเองเรื่องอายุก็น่าจะครึ่งๆของอายุพี่มัมเลยค่ะถือว่าตอนนี้หัวใจกระชุ่มกระชวยไหมคือมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนอะของคนที่มีคนมาดูแลแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นว่าพี่มัมดูดีขึ้นจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับน้องเขาเลยนะคะเป็นเพราะพี่มัมดูแลตัวเองมากกว่ากลัวโดนหลอกไหมคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะเพราะพี่มัมโดนหลอกมาตลอดแต่ในเมื่อถ้าเกิดเราคิดจะมีความรักอีกสักครั้งเราก็รู้วิธีแล้วว่าเราควรรักอย่างไรและก็หลีกเลี่ยงให้ตัวเองไม่โดนหลอกอีกเพราะที่ผ่านมารักครั้งเก่าพี่มัมก็โดนหลอกตลอดกับน้องคนนี้พี่มันดูใจมา 3-4 เดือนแล้วค่ะเพิ่งจะเริ่มศึกษากันซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่เจอเขาเป็นเพราะการมูเตลูหรืออะไรหรือเปล่าแต่ทุกครั้งที่พี่มัมใส่บาตรพี่มัมก็จะอธิษฐานถึงเขาตลอดขอให้เขาเป็นคนดีขอให้เขามีงานการที่มีชีวิตที่ดีและก็มีสิ่งที่ดีในจิตใจที่สำคัญที่สุดขอให้เขาดีกับพี่มัมการมีเขาเข้ามาในชีวิตทำให้ตัวเราเองดีขึ้นไปด้วยไหมก็ดีค่ะก็ดีน้องเขาเป็นคนน่ารักเหมือนเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งตอนนี้พี่มัมทำอะไรอยู่บ้างคือเราก็ยังไม่รู้เนอะว่าโควิดจะอยู่กับเราไปอีกกี่ปีและก็ไม่รู้ด้วยว่าอีกกี่ปีนั้นเงินเก่าของเราจะพอไหมฉะนั้นตอนนี้พี่มันก็เลยลองหันมาจับธุรกิจออนไลน์เป็นการขายของออนไลน์ครั้งแรกพี่มัมขายพริกทอดสมุนไพรเป็นสูตรที่พี่มัมทำเองกับพี่บ้านราคาถูกถุงละ100บาทไม่รวมค่าจัดส่งเพิ่งเริ่มขายเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้เองค่ะอย่าเล่นกับแม่ใหม่สุคนธวาฟาดกลับเบาๆโรคจิตไดเรกมาขอซื้อชุดชั้นในทำเอาแอบปรี๊ดขึ้นมาเบาๆทันทีสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตหลังจากมีคนไดเรกข้อความส่วนตัวมาหาทางอินสตาแกรมแอดเมย์สุคนโดยมีจุดประสงค์เพื่อจะขอซื้อชุดชั้นในใช้แล้วของเธอซึ่งทางใหม่สุคนธวาก็ได้ตอบกลับแบบจุกๆทันทีว่าได้ค่ะถ้าเอาไปว่าวก็ชุดละ 300,000 ถ้าอยากได้ชุดก็จ่ายนะคะเดี๋ยวส่งเลขบัญชีสามีให้
จากนั้นบุคคลดังกล่าวก็ได้พิมพ์ขอโทษเธอกลับมาแค่ชีวิตดีๆสงสัยคุณเขาจะซื้อไปใส่เองละมั้งคงไม่ได้เอาไปทำอย่างว่าหรอกเนื้อออกคิดบวกอาจจะขอซื้อไปให้เมียใส่ก็ได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟาดกลับเบาๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่าเล่นกับแม่คงป่วยสิเนอะคะโลกสวยหลบไปเพราะเจอประโยคแบบนี้มาเยอะไม่ฟาดกลับแบบนี้ก็มีอีกหลายประโยคที่ลามกมาต่ออะค่ะขออภัยถ้าใช้คำไม่สุภาพกับคุณคนนี้ค่ะแม่คนนี้ไม่สวยไม่สุคนทวายอมทิ้งทุกอย่างเพื่อลูกเล่าชีวิตหลังคลอดมีแต่คำว่าเสียสละลูกสาวสายเปย์ใหม่สุคนธวาถอยรถหรูเซอร์ไพรส์พ่อแม้การเงินจะไม่ดีแต่กลัวพ่อไม่ได้ใช้ใหม่สุคนธวาอารมณ์เบบี้บลูหวนคืนร้องไห้เพราะคิดถึงลูกทั้งที่นอนป้อนนมอยู่ใบเตยลงรูปอวยพรวันเกิดน้องแต่น้องเวทมนต์แอบแย่งซีนเบาๆโพสต์ล่าสุดของคุณแม่สุดแซ่บใบเตยอาสยามที่โพสต์อวยพรวันเกิดน้องสุดที่รักหรือนะลูกของหลานสาวและภาพนี้ก็มีน้องเวทมนต์ลูกสาวของใบเตยดีเจแมนอยู่ร่วมเฟรมด้วยโดยใบเตยได้โพสต์ข้อความไว้ว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะลุคแม่ใบกับหญิงยี่รักนะลุคที่สุดในโลกเลยมีความสุขสมหวังในทุกอย่างนะคะที่เหอที่หอรับทรัพย์เพียงคู่เคียงข้างกันตลอดไปค่ะน้องสาวสุดที่รักแต่งานนี้ดูเหมือนน้องเวทมนต์จะแย่งซีนนะไปเต็มเพราะความน่ารักของน้องเวทมนต์หน้าตาน่ารักหน้าชังหน้าแบ๊วมากปากนิดจมูกหน่อยแล้วแววตาแป๋วที่เหมือนแม่ใบเตยมากเห็นแล้วพี่ก็อดเอ็นดูไม่ได้จริงๆเรตติ้งดีจริงๆทุกครั้งที่ใบเตยลงรูปลูกสาวร้องอื้อหือเลยใบเตยอาสยามจัดบิกินี่ตัวจิ๋วสุดแซ่บแต่แคปชั่นนั้นเด็ดยิ่งกว่าใบเตยอาสยามเปิดพื้นที่คุยเรื่องน้องเวทมนต์ชัดเจนพร้อมปิดอู่มีแค่คนเดียวก็เกินพอเคย่าโรเจอร์คลอดลูกสาวแล้วน้อง MILA น่ารักน่าชังมากมารายงานตัวกับพี่ๆแล้วสำหรับลูกคนแรกของคู่รักสุดหวานเคย่าโรเจอร์กับนักฟุตบอลหนุ่มหล่อมิก้าชูนวลศรีหลังจากก่อนหน้านี้ทั้งคู่เพิ่งควงกันถ่ายแบบที่เห็นเทย่ากำลังอุ้มท้องโตโดยเทย่าได้คลอดตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์และทั้งคู่เทย่ามิก้านั้นเพิ่งจะออกมาโพสต์รูปครอบครัวลงอินสตาแกรมเป็นครั้งแรกในวันนี้4กุมภาพันธ์โดยเทย่าได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า First we had Earth Arthur then we had youNow we have everything 2 กุมภาพันธ์ 2021 19 นาฬิกา 20 นาที 21 วินาที 0.3 กิโลกรัม 8.08 ปอนด์ 0.50 เซนติเมตรซึ่งป้ายชื่อนั้นเขียนชื่อลูกสาวไว้ชัดเจนว่า MILA น้องแก้มยุ้ยหน้าตาน่ารักน่าชังมากซึ่งก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงมาแสดงความยินดีกันมากมายกับสมาชิกตัวน้อยๆเช่นมากกี้ราศีลิเดียศิริต้ามลิโคเทย่าโรเจอร์อวดท้องใหญ่9เดือนแล้วแต่หุ่นคุณแม่ยังแซ่บไม่แผ่วเทย่าโรเจอร์จัดปาร์ตี้เบบี้ชาวเวอร์เฉลยเพศลูกคนแรกในท้องแล้ว